ผมเปิดแทรคเตอร์ฮะซึ่งแทรคเตอร์ที่ใช้นี่นะครับผมก็จะเป็นตัวล่าสุดนะครับผมอาจจะไม่ใช่ตัวล่าสุดจะเป็นแทรคเตอร์โปรนะครับ 2.0 นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ได้โหลดขึ้นมาแล้วนะครับโอเคครับสำหรับใครที่กำลังงงว่าเอ๊ะมาไฟขึ้นมาแล้วฮะอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ที่ผมเล่นนะครับเป็นแมปปิ้งนะครับผมของ In-Ear Beats โดยเฉพาะนะครับซึ่งทุกท่านสามารถหาโหลดได้ใน www.inearbeats.com นะครับหรือเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะครับได้ที่ Facebook นะครับ /inearbeats.com นะครับผมได้เลยนะครับสำหรับเซตอัพตัวนี้เป็นเซตอัพที่เล่นง่ายนะครับสำหรับใครที่มาสั่งเจ้าตัว K2 นะครับเข้ามาที่ In-Ear Beats นะครับสามารถมาขอได้ที่ In-Ear Beats ได้โดยตรงนะครับหรือยกเครื่องมาก็ได้เดี๋ยวผมลงให้ครับตามสบายครับผมตัวนี้นะครับเราจะเซตอัพอย่างที่เราต้องเซตอัพเพื่อให้ชุดนี้มันใช้ได้ก็คือต้องเข้าไปที่ตัวเซตอัพของแฟคเตอร์ก่อนนั่นคือกดคอมมานด์ลูกน้ำนะครับสำหรับท่านที่ใช้ Mac นะครับเราก็จะขึ้นหน้า Preference ขึ้นมานะครับผมหน้านี้นะครับง่ายมากครับผมวิธีการต่างๆก็คือท่านไปที่ Audio Setup ก่อนอย่างที่1 นะครับ Audio Device ตัวนี้นะครับเซตให้เป็น Zone K2 ครับผมเรียบร้อยครับต่อไป Output ครับ Output Monitor ครับผมด้านหน้าครับ Front Left Front Right นะครับผม Output Master ครับตรงนี้ Mixing Mode เราจะเลือกให้มันเป็น External นะครับ External เรียบร้อยครับเมื่อเราเลือกเป็น K2 เนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้อัตโนมัติเลยมันจะเลือกช่องสัญญาณให้เรียบร้อยครับโอเคเซตอัพเรียบร้อยครับผม Deck A ก็จะเป็น Front Left Front Right นะครับส่วน Deck B ก็จะเป็น Front Center Low Frequency Effect นะครับนั่นก็คือเจ้าแจ็คด้านหน้าเครื่องของ K2 นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับผมMapping ของ In-Ear Beats เล่นง่ายๆครับเพราะว่าเราจะแยกเป็นเลเยอร์ที่1จะเป็น Deck A Deck B ครับเลเยอร์ที่2จะเป็น Deck C Deck D เลเยอร์ที่3จะเป็นตัวตั้งกริดต่างๆนะครับผมสามารถใช้งานง่ายมากคือคุณไม่ต้องไปจับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจับเมาส์เลยคุณสามารถเซตอัพกริดหรือว่าคอนโทรลทุกอย่างผ่านตัวนี้ได้เลยโดยตรงนะครับโอเคผมจะลองดูครับหาเพลงโดยใช้ตัวเลือกตัวนี้เป็นตัวเคอร์เซอร์เลือกเพลงนะครับเราจะเอาผมมากดวิ่งให้มันเข้าไปที่ Deck A เรียบร้อยครับเซตนะฮะมาเล่นแทร็กที่1นะฮะโอเคเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะฮะแล้วสิตัวนี้ผมจะไม่มีเพลงเครื่องประมาณนี้สำหรับท่านที่ประสบปัญหาเอ๊ะกดแล้วเพลงไม่มาแสดงว่าคุณได้ทำการเลื่อนเปลี่ยนเพลงออกไปหน้าอื่นนะฮะอ่ะเพลงนี้มาแล้วผมลองเปิดดูตอนนี้สิ่งที่ผมลืมก็คือผมไม่ได้เสียบสายเท่ากับตัว22นะครับผมเรื่องพวกนี้นะฮะลืมกันได้นิดหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบสายให้เจ้าตัวโซน22นี่ก่อนนะครับผมสายพาวเวอร์นะครับเรียบร้อยครับแล้วก็เปิดนิดนึงนะครับโอเคครับตอนนี้โซนที่2ใช้งานได้แล้วตอนนี้เสียงผมเข้าที่หูฟังแล้วนะฮะผมจะลองเลื่อนดูฮะตอนนี้เสียงมาที่หูฟังเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมสามารถใช้งานนะครับผมคอนเฟดได้เลยแล้วผมก็จะมาใช้ตัวมิกเซอร์ที่ตัวมิกเซอร์จริงได้นะฮะแต่เวลาผมอยากจะคิวนะอาจจะใช้คู่กับตัวโปรแกรมเอฟของเอฟเฟกต์นะฮะคุณสามารถทำการเลือกเอฟเฟกต์ขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้สามารถเลือกเป็นเล่นเอฟเฟกต์ได้เลยนะฮะผมจะลองเลือกเกตมาใช้ดูนะตอนนี้ผมสามารถเล่นฟิลเตอร์ได้นะครับผมส่วนปุ่มนี้นะฮะง่ายมากฮะคุณสามารถทำลูปได้เลยทันทีนะฮะโดยการเลือกลูปนะฮะตรงนี้เป็นปุ่มหมุนเลือกลูปนะฮะประมาณนี้คร่าวๆนะฮะด้านล่างนี้ก็จะเป็นปุ่มเลือก
in my heart, 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 heart in my heart, in my heart, heart.นี่นะฮะเป็นตัวเลือกคิวพอยต์นะฮะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับสมมติอีกเด็กนึงนะฮะก็สามารถมิกได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมลองอีกทีนะฮะระหว่างที่เปลี่ยนเด็กนะผมก็ไปเลือกเพลงสำหรับเด็กต่อไปแล้วผมก็เลือกโหลดเข้าไปเลยนะฮะในเด็กดีซิงนะปุ่มซิงไม่ต้องไปแคร์นะฮะเพราะว่านี่ดีเจรุ่นใหม่เราเอาเวลาไปเล่นเอฟเฟกต์พวกนี้นะฮะแต่ว่าบางคนสมมติที่อยากไม่อยากจะซิงนะฮะเราก็สามารถเซตภาพได้นะครับไปก็คือไม่ต้องใช้งานมานะฮะสามารถเอาไปเล่นต่อกับเทิร์นเทเบิลได้เลยง่ายจังหวะที่ผมอยากจะเปลี่ยนเพลงนะฮะผมอาจจะลด EQ ตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะระบบฟิลเตอร์นะฮะถ้าเราสามารถที่เพลงจะใช้ฟิลเตอร์นะฮะจะดีมากเพราะเพลงจะเนียนเรียบร้อยฮะก็เป็นการเล่นคร่าวๆโดยใช้โปรแกรม Factor นะครับผมส่วนการเล่นกับไลฟ์นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเซตอัพในไลฟ์อีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมคราวเดี๋ยวผมจะลองคลิปนี้น่าจะไม่ทันสำหรับไลฟ์เดี๋ยวลองไปเซตดูคลิปหน้านะฮะว่าเราจะเซตอัพตัว K2 นะครับใน Ableton Live ยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันครับในคลิปหน้าครับ